่ะวันนี้ก็พบกับ The Lost Shop นะคะก็จะมาเป็นการชงตัวนี้โจมิลนะคะตัวนมแพะนะคะนมแพะผงก็จะเป็นถุงฟอยล์นี้นะคะขนาด200กรัมนะคะก็เป็นเกรดอาหารคนทานได้ตัวนี้นะคะคนทานได้นะคะจะทานกับน้องหมาก็ได้ก็จะมีเอ็กปายวันเดือนปีหมดอายุตรงนี้นะคะทางมุมล่างซ้ายมือของคุณถ้าหันซ้ายมือของคุณนะคะแล้วถ้าหันเข้าตัวก็จะอยู่ขวามือของเรานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ถุงจะเป็นถุงซิปฟอยล์นะคะมีตรงนี้ฉีกได้นะคะสองด้านนะคะก็เดี๋ยวจะชงกันเลยนะคะก็ถ้าคนกินก็1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะนะคะฉีกตามรอยนั้นเลยอาจจะใส่กระปุกไว้นะคะเนื้อด้านในเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะโอเคเนื้อสีขาวนะคะแล้วก็กลิ่นก็เป็นกลิ่นนมแพะค่ะจะเหมือนกลิ่นของตัวนมผงนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวซูมกล้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยโอเคลักษณะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมเนื้อจะเป็นเนื้อสีขาวเลยนะคะโอเคค่ะก็อันนี้คือทำให้น้องชายทานด้วยนะคะก็ใส่ลงไป1ช้อนเติมน้ำร้อนลงไปนะคะตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่มิ้งขายแล้วก็ให้น้องหมากินนะคะก็เป็นเกรดคนทานตัวนี้จะพิเศษกว่าล็อตที่แล้วคือตัวนี้ไม่มีกลิ่นของสาบแพะเลยคือพยายามคนให้ละลายก่อนนะคะก็1ช้อนโต๊ะเนี่ยความเข้มข้นต่อน้ำก็คือ200 mlลองมาดูสีใกล้ๆนะคะนี่ค่ะว่าเห็นไหมพยายามคนให้ละลายเพราะตัวโปรตีนตัวนมแพะนี่จะนี่คือละลายแล้วก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นเกรดคนทานได้นะคะก็เดี๋ยวจะให้น้องออฟทานให้ดูแต่ว่าก่อนจะให้น้องออฟทานคือมันทำเผื่อน้องเด็กๆด้วยเพราะฉะนั้นน้องออฟทานก่อนนอนเด็กๆก็ต้องทานก่อนนอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบ่งครึ่งนึงนะคะแบ่งกับน้องหมาคนละครึ่งอันนี้ของน้องออฟอันนี้ของหมาเดี๋ยวจะไม่มีการหยุดพักนะคะก็คือจะให้ดูว่าน้องชายกินได้จริงๆน้องออฟมากินมาลูกมาร้อนนะร้อนมาน้องกินเป่าก่อนร้อนนะแล้วก็บอกด้วยว่ารสชาติยังไงเป่าก่อนนะลูกร้อนไหมขอช้อนดูขอช้อนแต่มันร้อนนะค่อยๆอ่ะนี่หอมเหมือนนมแพะอัดเม็ดนี่นะใช่ไหมใช่อันนี้ของเม็ดร้อนนะเม็ดเป่าไม่ได้นี่ของเม็ดอะเม็ดมานั่งนี่มาเม็ดมานั่งนี่เม็ดมานั่งรอรสชาติเป็นไงครับนี่ขนาดไม่ได้เติมเพิ่มคืออร่อยอร่อยไหมทานหมดไหมลูกหมดแต่ต้องรอให้เย็นก่อนใช่ไหมอ่ะไหนน้องบังกินเป่าแล้วกินให้เขาดูดิว่ากินได้จริงปะร้อนมากโอเคเอาคือเม็ดไม่กินนะมันร้อน